เพื่อนแห่อะไรอมอัคพันธ์เผยคำพูดสุดท้ายที่คุยกันก่อนเสียชีวิตคิดไม่ถึงว่าจะต้องจากกันเร็วขนาดนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดขอแสดงความอาลัยในการสูญเสียคุณอมอัคพันธ์นมาศด้วยวัยเพียง39ปีโดยมีกำหนดการพิธีรดน้ำศพพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีชาปนกิจณวัดธาตุทองพระอารามหลวงศาลา12หนึ่งในกลุ่มเพื่อนของพระเอกหนุ่มได้เขียนถึงอมอัคพันธ์ถึงสิ่งที่พูดไว้เป็นครั้งสุดท้ายที่คุณอมได้พูดถึงสิ่งที่รักและอยากทำก่อนจะจากไปซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้ระบุข้อความว่าบันทึกในวันที่น้องชายเดินทางกลับสวรรค์น้องอ๋อมเป็นน้องชายที่พวกเรารักและผูกพันที่สุดไม่ว่าจะเป็นงานดำน้ำเก็บขยะปลูกปะการังหรืองานชุมชนน้องไม่เคยปฏิเสธและพร้อมข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่เคียงข้างเสมอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรายังคุยกันเรื่องทำบุญที่เกาะน้องบอกว่าอยากมาแต่คงดำน้ำไม่ไหวแล้วเราก็แค่บอกว่ามาหาพวกพี่ๆก็ได้เราได้ทำบุญร่วมกันก่อนวางสายน้องบอกว่าพี่กับพี่วันอาจจะต้องมาหาน้องที่กรุงเทพเร็วๆนี้ใครจะคิดว่านั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้คุยกันการจากลามันจะมาเร็วขนาดนี้คำพูดของน้องที่ว่าขอให้ได้ทำสิ่งที่รักก่อนจะจากไปยังติดอยู่ในใจของพวกเราเสมอน้องรักการดำน้ำและเกาะเต่าอย่างที่สุดเพราะมันคือความสุขที่แท้จริงของชีวิตวันนี้น้องไม่ต้องเจ็บปวดอีกแล้วน้องได้ทำสิ่งที่รักไปจนสุดทางแล้วรอยยิ้มและความน่ารักมีน้ำใจของน้องจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปขอให้น้องเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีพวกเราจะรักและคิดถึงน้องเสมอไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนก็ตามความทรงจำดีๆของน้องจะไม่มีวันจางหายไปหลับให้สบายพวกพี่ๆจะรักและคิดถึงน้องตลอดไปจากใจพี่สาวพี่ลึกพี่วันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ